ไฟนี่ก็สว่างพอสมควรจนได้รับผลกระทบแต่ถ้าแสงไฟไม่มากหรือไม่ชัดการมันขึ้นอยู่ครับประเภทของพันข้าวพันนี้หรือไปปลูกพันอื่นเนี่ยมันจะแก้ไขได้ไหมอันนี้เขาอาจจะไม่รู้แต่ว่ารับแสงไฟเยอะมันถึงออกดอกช้าครับแล้วก็แก่ไม่เยอะมันตามแนวไฟเฉยๆแต่ถ้าขาดออกไปอีกแล้วสักประมาณระยะสัก50เมตรนะครับก็พบว่าข้าวก็เหลืองนะครับก็นู่นมันบิ่งนู่นบิ่งแล้วบิ่งเดี๋ยวมันไม่ใช่มันหลีมันเป็นเขามันหลีแดงมันหลีขาวก็มันหลีแดงเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอ่ะใช่ใช่ปลูกต่อทุเรียนก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ออกดอกตามช่วงแสงนะมันต้องเปลี่ยนเป็นข้าวเลยหัวหน้ามันต้องเปลี่ยนเป็นข้าวตามพอสมควรจนได้รับผลกระทบแต่ถ้าแสงไฟไม่มากมันก็เคยช่วยเหลืออะไรละ1,100ครับเสาไฟแสงสว่างเนี่ยจริงๆแล้วมันได้รับผลกระทบจากแสงไฟยังไงบ้างคือตามที่เป็นข่าวนะครับข้าวที่รับผลกระทบเป็นข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงซึ่งเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรคือมาปลูกในเรื่องของนาปีนะครับข้าวที่ไวต่อช่วงแสงเนี่ยถ้าได้รับช่วงแสงนานเกิน10ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติข้าวจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาซึ่งเป็นช่วงแสงที่สั้นลงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเขาจะออกดอกแต่พอได้รับแสงสว่างจากไฟส่องสว่างที่ตามถนนอะไรเนี่ยแล้วข้าวที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบคือแสงมากเกินไปช่วงแสงยาวเกินไปต่อช่วงต่อวันนะครับก็จะทำให้เขาไม่ออกดอกนะครับหรือออกดอกแต่ช้ากว่าปกตินะครับช้าปกติบางทีก็คนอื่นเขาเกี่ยวหมดแล้วตัวเองยังไม่ได้เกี่ยวเลยอย่างเงี้ยก็ทำให้ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้คือมีเกษตรกรสะท้อนมาใช่ไหมมีเกษตรกรสะท้อนมาแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วเรามีแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือว่าประสานอะไรยังไงบ้างทางตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าปีต่อไปถ้าพี่น้องได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วทางถนนจำเป็นที่ต้องใช้แสงสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอะไรเนี่ยผมว่าคิดว่าถ้าเราส่งเสริมเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงไปปลูกตรงนั้นน่าจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องแยกพันธุ์ให้ดีว่าจริงๆแล้วพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็ปลูกข้าวหอมมะลิกันนะครับแต่ถ้าเอาข้าวที่ไม่ไวต่อแสงมาอีกก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะทำให้ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรดูแลดีๆแล้วไม่มีการปนกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับมันก็ออกดอกได้ตามอายุของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากนำเรียนนะครับ